โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนซึ่งไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาหารเบาหวานคืออาหารทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากอาหารที่รับประทานปกติแต่ควรเน้นเป็นอาหารที่ไม่หวานจัดโดยคำนึงถึงปริมาณชนิดอาหารเช่นข้าวแป้งผักผลไม้และไขมันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการวางแผนการบริโภคเพื่อควบคุมเบาหวานมี2วิธี1. จานอาหารสุขภาพทฤษฎี 211 2. ระบบอาหารแลกเปลี่ยนที่เน้นการนับคาร์โบไฮเดรตทฤษฎี 211 คือการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมโดยการแบ่งสัดส่วนของจานขนาด9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันและแบ่งประเภทอาหารที่ใส่ในจานผัก2ส่วนข้าวแป้ง1ส่วนและเนื้อสัตว์1ส่วนเพราะคาร์โบไฮเดรตมีผลต่อระดับน้ำตาลมากที่สุดอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสและถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ทานกินเป็นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีขนมปังโฮวีตแทนข้าวหรือข้าวเหนียวหากกินวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนข้าวโพดฝักเผือกมันจะต้องแลกเปลี่ยนกับคาร์โบไฮเดรตที่ทานในมื้อนั้นหลีกเลี่ยงขนมอบเบเกอรี่ขนมหวานซีเรียลเคลือบน้ำตาลและขนมไทยผลไม้ทุกชนิดมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบล้วนมีผลต่อระดับน้ำตาลทั้งสิ้นผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายคนเป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องงดกินผลไม้ขอเพียงแค่จำกัดปริมาณผลไม้ที่กินในแต่ละมื้อให้เหมาะสมกินผลไม้สดมื้อละ1ส่วนจำนวน 2-3 มื้อต่อวันน้ำผลไม้ควรเป็นน้ำผลไม้คั้นที่ไม่เติมน้ำตาลและแลกเปลี่ยนกับผลไม้สด1ส่วนเช่นน้ำส้มคั้นครึ่งถ้วยตวงหลีกเลี่ยงผลไม้เชื่อมผลไม้แช่อิ่มผลไม้อบแห้งและผลไม้กระป๋องและหลีกเลี่ยงเครื่องจิ้มผลไม้เช่นพริกเกลือน้ำปลาหวานแนะนำให้กินผักเพิ่มมากขึ้นวันละ 3-4 ถ้วยตวงโดยการเน้นผักใบเพื่อเพิ่มกากใยอาหารเน้นเพิ่มเมนูผักในอาหารแทนการดื่มน้ำผักคั้นสกัดและแยกกากแนะนำให้กินผักหลากสีเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนต้องกินขนมควรจำกัดปริมาณน้อยๆและเลือกชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและแลกเปลี่ยนกับคาร์โบไฮเดรตในมื้อนั้นหรือวันนั้นๆการกินขนมที่ทำจากแป้งและน้ำตาลจึงต้องนับเป็นคาร์โบไฮเดรตด้วยเช่นกันน้ำตาลเทียมไม่มีประโยชน์กับร่างกายควรใช้น้ำตาลเทียมเมื่อต้องการจริงๆแนะนำให้ใช้น้ำตาลเทียมนานๆครั้งและไม่ควรใช้น้ำตาลเทียมมากเกินไปโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกินอาหารได้ทุกอย่างแต่ต้องควบคุมปริมาณและสัดส่วนอาหารให้สมดุลพยายามกินตามเวลาอาหารปกติเลือกเมนูประเภทอบต้มตุ๋นนึ่งย่างหรือยำและมีส่วนผสมของผักสั่งเมนูอาหารที่ไม่ต้องรอนานสั่งผลไม้แทนของหวานหรือกินขนมหวานแค่คำสองคำเท่านั้นโดยเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นชาจีนชาสมุนไพรกาแฟและโซดาเปล่าการเป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องงดคาร์โบไฮเดรตเพราะน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกาย
และในขณะเดียวกันก็จะต้องควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ทานและปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีใกล้เคียงกับระดับของคนปกติให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะกินอาหารในบ้านหรือนอกบ้านหากคุณเป็นเบาหวานมีระเบียบวินัยในการกินก็สามารถมีความสุขกับการกินได้โดยที่ยังต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ค่ะ